วันนี้จะพาขึ้นไปที่บ้านเสาหินนะครับเริ่มจากที่นี่นะครับบ้านแม่ตอบใต้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอำเภอแม่เสรียนะครับจากนี่ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปไกลมากนะครับ
่ก็จะถึงบ้านโพสอแล้วครับบ้านโพสอก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราต้องไปทางขวานะครับจากที่นี่ขึ้นไปก็จะเป็นถนนดินแดงแล้วครับนะสุลเลฮะเกฮะเกกลอบิสินอมเอลกลอบิสินอมเอฮะนุเล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 อมเอมเออาทกลกลอวาบไปพาพระโบราณนี้ทุกคนวัดต่างๆกลับมาจิตใจเดือน6นำนำกำลังลงนำมีป่ากำลังไหลด้วยได้เขียนมอเตอร์ไซค์กันนะน้ำขึ้นด้วยไปไปถ่ายรูปไปอยู่โน่นขโมยมาได้นี่ก็จะเป็นจุดแรกที่จะข้ามลำน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆที่ก่อนจะถึงบ้านแม่เจนะครับ这个就表会翘高架现在是吧จะไปต่อใช่ไหมเขาไอ้จอดข้างหน้าที่ด้านข้างข้างหน้าทางขึ้นกระเพงอันนี้ก็ขึ้นกระเพงทางเส้นนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับถ้าจะเข้าในเขตหมู่บ้านก็จะมีทางคอนกรีตเป็นบางช่วงนะครับเป็นระยะสั้นๆนะครับไม่เงินไว้ใช่ไหม
พอถึงจุดนี้ก็จะเป็นทางข้ามลำน้ำแล้วก็จะมีล่องขึ้นไปตามลำน้ำมีหลายจุดนะครับขึ้นบกบ้างแล้วก็ไปขึ้นตามลำน้ำบ้างนะครับเส้นทางก็จะมีหลายๆช่วงนะครับที่จะต้องล่องขึ้นไปตามลำน้ำจนถึงบ้านสลาเชียงตองด้วยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นไปตามลำน้ำเรื่อยๆจนถึงบ้านใกล้ๆเสาหินด้วยนะครับใช่แต่ว่าเรียนสลอดถนนหนึ่งเดียวในโลกที่ต้องขึ้นล่องตามลำน้ำสี่คือชูล่ะในโลกแต่ที่ต้องขึ้นต้องจำลำน้ำอ
Amazing Thailand da vida. บ้าเหรอ
ปิดเลยนะบอยที่ไหนจะเปิดเลยนะว่าเรียกว่าวันนี้เราจะบอยเยี่ยแล้วเนี่ยบอยเสียแล้วโอ้สนามีโอเคเดี๋ยวว่าเมื่อเปิดอะไรกระดิ่งถือไว้เนี่ยเราจะไหนกระดิ่งถือดอกไว้เนี่ยถือดอกไว้เลยมาพี่เนี่ยพอดีวันนี้เรามาถึงที่นี่ก็มืดค่ำแล้วครับยังไม่ถึงบ้านสลาเชียงตองและก็ยังไม่ถึงเขาหินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ก็จะมืดแล้วครับจะไม่เห็นทางแล้วนะครับ